Yaris Ateev และ Yaris จะสายไหนก็ป๊อป Yaris Ateev และ Yaris Let's pop together สวัสดีครับพี่จ๋าเป็นไรงานเยอะหรอหรือโดนพี่เลี้ยงด่ามาไอ้เจมันก็ปากนี้แหละทำงานกับมันมากี่ปีก็ปากดีไม่เคยตกอันดับให้เดานะแกเรียนมาไม่ตรงสายแน่เลยใช่ปะพี่จ๋ารู้ได้ไงอะครับดูก็รู้แล้วไอ้เจนมันไม่ชอบเด็กฝึกงานที่เรียนมาไม่ตรงสายอะทำไมพี่เจนเขาถึงไม่ชอบคนที่เรียนคณะอื่นหรอครับพี่จ๋าถ้าเอาจากที่เขาพูดกันอะนะเจนมันคิดว่าเข้ามาก็ลองฝึกเล่นๆอะไม่ได้จริงจังเอามาก็ทำอะไรไม่เป็นไม่มีพื้นฐานแถมต้องมาสอนใหม่จากศูนย์อะเนี่ยถามไอ้นี่ดูเจมส์มีปัญหากับเด็กฝึกงานทุกปีแหละใช่ไอ้พี่เจมส์ผู้ช่วยนะเออพี่เลี้ยงน้องมันใน2ปีก่อนมันมีเด็กเรียนมาร์เก็ตติ้งมาฝึกทำผู้ช่วยไงแม่งทำได้ทีเดียวร้องไห้ลาออกไปเลยเก่งกับทุกคนในโลกนี้แหละไอ้เจนอะหงอใส่ลูกค้าทำให้ได้ทุกอย่างไอ้ทำให้ลูกค้าทำไปเถอะแต่อะไรควรสู้เพื่อทีมก็ต้องสู้ปะวะนี่แม่งเอาใจลูกค้าไม่เห็นใจทีมเลยผู้ช่วยเหี้ยอะไรวะสวัสดีครับป้าบินพิมพ์อาร์ตครับไหนบอกจะเอามาให้แต่เมื่อวานได้ตรวจก่อนเอามาส่งไหมตรวจแล้วครับให้ใครตรวจผมตรวจเองครับพี่แผนกเนี่ยเขาไม่สอนกันหรือไงว่าพี่เลี้ยงนะต้องตรวจก่อนเอามาส่งและสำเนาบัตรเนี่ยนะมันต้องตรงกับคนที่เซ็นรับอันนี้มันเรื่องพื้นฐานเลยนะแล้วนี่อีกต้องเช็คนะว่าไหนหัก 3% อันไหนหัก 5% โอ้นี่ผมผิดขนาดนั้นเลยเหรอครับผมก็ตรวจมาแล้วนะป้าดูผิดหรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยวผมกลับไปแก้เองก็ได้ครับมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะหรือจะให้เพื่อนฝึกงานคนอื่นทำก็ได้นะคนที่เขาพอรู้เรื่องถ้าเราเลือกการ์ดเองเขียนข้อความเองเนี่ยลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจและเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษส่วนการเลือกซื้อของขวัญขอบคุณลูกค้าเนี่ยไม่ยากหรอกแค่ดูให้เข้ากับแบรนด์เขาระวังเรื่องแบรนด์คู่แข่งทั้งทางตรงทางอ้อมบะหมี่เรื่องของขวัญเก่งไหมพี่รู้ป่ะบะหมี่เรื่องของขวัญเก่งที่สุดเลยนะบะหมี่มีเพื่อน18คนบะหมี่เลือกให้นะเพื่อนชอบหมดทุกคนเลยบะหมี่มีเพื่อน18คนเลยเหรอใช่พี่นี่แค่เพื่อนตอนมหาลัยนะตอนไหนเทนอะไรมานะบะหมี่รู้หมดเลยว่าต้องเลือกอะไรให้งั้นบะหมี่ช่วยพี่คิดหน่อยสิว่าพี่ซื้ออะไรให้ลูกค้าดีลูกค้าเป็นแบรนด์น้ำอัดลมกำลังจะเปิดร้านอาหารกึ่งผับปลายเดือนนี้ภาพลักษณ์เขาเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นนักดื่มปะแต่ถ้าเขาเปิดร้านแนวนี้บะหมี่ว่าซื้อไวน์ให้เขาดีไหมบะหมี่เลือกไวน์เก่งนะถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยของขวัญของเราเนี่ยก็จะไปกองกับของขวัญคนอื่นบะหมี่ลองคิดดูนะลูกค้าเปิดร้านอาหารใหม่แค่เขาออเดอร์เครื่องดื่มเองเนี่ยก็น่าจะมหาศาลแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นของตกแต่งที่พิเศษหน่อยเนี่ยของชิ้นนั้นน่ะจะตั้งอยู่ที่ร้านเขาตลอดไปเกือบดีแล้วเ
ยังไม่กลับหรอให้กลับก่อนเลยไม่ต้องไปซีเรียสมากที่พี่เขาให้ทำโบช่วงนี้พี่เขาคงยุ่งอ่ะกลับก่อนนะสวัสดีค่ะพี่เจนกลับบ้านได้แล้วพี่เจนกลับก่อนเลยครับผมไม่มีนโยบายให้เด็กฝึกงานกลับบ้านทีหลังเพราะงานกลับบ้านได้แล้วหิวแล้วไงไม่หิวไม่หิวแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงบีทบ็อกซ์ในลำคอเหรอเดี๋ยวไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างหน้านี้ก็ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงไหนเหรอพี่เจนถ้าพี่เจนรีบเนี่ยพี่เจนกลับก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวผมเดินไปกินเองมันอยู่ข้างๆคอนโดผมอ่ะเดินไป5นาทีก็ถึงแล้วคอนโดพี่เจนใกล้จังผมเป็นคนต่างจังหวัดอะพอเข้ามาทำงานกรุงเทพก็เลือกที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงานประหยัดเวลาเดินทางแล้วก็ได้เวลานอนเยอะขึ้นด้วยดีอะพี่เจนนี่อายุเท่าไหร่เหรอเฮ้ยระวังถามทำไมอะผมแค่อยากรู้ว่าต้องอายุเท่าไหร่หรอถึงจะรู้ว่าตัวเองอยากทำงานอะไรถึงได้กล้าซื้อบ้านอยู่แถวนั้นน่ะร้านนี้เนี่ยอร่อยนะเวลาห้างปิดเนี่ยคนเขาชอบมากินร้านนี้กันเหนื่อยอะพี่เดินเลือกซื้อของตั้ง5ชั่วโมงถามจริงแค่เลือกซื้อของให้ลูกค้าต้องละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเขาได้ของไปฟรีๆได้อะไรไปก็โอเคหมดแล้วมั้งก็จริงที่ว่าลูกค้าเขาต้องโอเคหมดนะแต่ว่ามันก็เป็นภาพลักษณ์ของออฟฟิศเราไงเราเลือกของที่ดีที่สุดให้เขาฟรีๆเพราะอยากให้เขามาจ้างงานเราอีกเรามีไหมที่ซื้อไปแล้วลูกค้าไม่ชอบเยอะแยะตอนพี่มาทำงานใหม่ๆเนี่ยพี่ก็โดนด่าแทบทุกวันจริงมะพี่ตูดี้เนี่ยนะโดนด่าอืมีได้หรอคนที่ไม่เคยโดนด่าพี่ว่าไม่น่ามีมั้งไม่รู้ดิแต่ว่าพี่จูดี้อะอย่างเท่เลยวันนี้ที่เข้าไปคุยกับลูกค้านะพี่รับมือได้ทุกแบบประสบการณ์ไงบะหมี่ AE อายุเท่าพี่เนี่ยเขาก็ทำได้หมดแหละไม่จริงอะพี่จูดี้อะอย่างเก่งอยากสวยๆเก่งๆแบบพี่บ้างหนูหมายถึงหนูแค่สวยอะยังไม่เก่งอ
นี่คุณโอเคปะเนี่ยขึ้นไปที่ห้องผมก่อนไหมเดี๋ยวผมหาอะไรให้กินแล้วฝึกงานเป็นไงบ้างอ่ะชอบไหมชอบแล้วชอบมากด้วย